สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Marvel Snap ก็เป็นเกมการ์ดในทีมของ Marvel เนาะซึ่งเกมนี้ออกมาสักพักแล้วส่วนผมเรียกว่าไม่ว่างเล่นเลยจนมีช่วงนี้ที่ว่างเลยเฮ้ยเรานี่เป็นแฟนคลับเกมการ์ดนะซึ่งแบบข้ามเกมนี้ไปได้อย่างไรเนี่ยผมก็เลยลองโหลดมาเล่นนิดหน่อยนะซึ่งก็เล่นนิดหน่อยนะผมไม่ค่อยติดเท่าไหร่น่าจะแต่มันเป็นเกมที่ดีนะถ้าเกิดขุดเบื่อเกมการ์ดบางใบบางเกมที่แบบไล่กันแบบนั่งรอจนเรากินข้าวเสร็จมันก็ยังล้ำกันไม่เสร็จหรือแบบเทคยาวจนเหมือนนึกว่าอ่านนิยายอยู่เกมนี้ผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์เนื่องจากเกมค่อนข้างไวคือรอบนึงมันจะเฉลี่ยไม่เกินประมาณ5นาทีค่อนข้างไวมากบางไวบางตาก็ไวกว่านั้นแล้วก็การ์ดเทคค่อนข้างสั้นมากคุณสั้นจริงนะเนี่ยบรรทัดนิดๆเนี่ยแล้วการเฉลี่ยก็จะประมาณนี้หมดเลยนะบางใบก็ไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยซึ่งมันก็ดีนะเกมแล้วเกมมันก็เล่นง่ายๆด้วยคนที่เรียกว่าไม่เคยเล่นเกมการ์ดมาก่อนก็น่าจะน่าสนใจน่าลองนะครับมันเกมที่จัดว่าเพลินนะก็เล่นนิดหน่อยไปสองสามชั่วโมงก็23แล้วไม่ค่อยเพลินเท่าไหร่แต่เล่นยังไงผมเข้าไปเล่นเลยดีกว่าแล้วก็จะอธิบายไปด้วยเนาะซึ่งเกมมันค่อนข้างเข้าใจง่ายมันไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่หลังๆอาจจะยากก็ได้ซึ่งเกมนี้เทียร์ลิสต์หรือการ์ดที่เก่งนี่ผมไม่รู้เลยนะผมเป็นแค่มือใหม่ที่เพิ่งไปเนจอนเข้ามาแบบไม่เขารับน้องเลยมันจะแบ่งเป็น3เลนซึ่งเลนแรกจะเปิดเอฟเฟกต์มาก่อนก็อะไรเนี่ยเกิดเอฟเฟกต์เปิดตัวในเพื่อนนี้ที่นี่2ครั้งอ๋อเอฟเฟกต์คือเข้าสนามแล้วทำงานเลยจะทำงานเบิ้ลอีกอ๋อซึ่งควิกซิเวอร์มันไม่มีนะควิกซิเวอร์ความสามารถพิเศษคือเปิดเทิร์นแรกจะการ์ดใบนี้ขึ้นมืออย่างแน่นอนนะวางไปก่อนผมไม่คิดมากน่าจะเป็นการ์เดียนไหมซึ่งการ์ดมันจะมีซ้ายบนจะเป็นค่าคอสเนาะคอส3ข้างขวาคือค่าพลังเนาะอย่างแตกหมอดิ คืออิเล็กตานี่ถ้าเกิดเขาจะสามารถสังหารการ์ดเอเนจี1ได้เมื่อกี้ควิกซิเวอร์มันเป็นการ์ด energy 1เนาะมันก็เลยโดนเจือดอันนี้เป็นการ์ด energy 2แล้วก็พลัง2อันนี้อะไรอะเทิร์น4จะย้ายการ์ดไปทางขวามืออยากย้ายก็ย้ายไปจบเทิร์นอธิบายไม่เสร็จสักทีความสามารถของเคเบิลทำงานโดการ์ดใต้กองเด็กมา1ใบอ๋อเด็กกรูดต้องไม่ได้ใช้แค่จะตัดการ์ดก็เฉยอะไรอ่ะหลังแต่ละเทิร์นการ์ดที่นี่ต่อสู้จะทำลายการ์ดที่อ่อนแอที่สุดอ๋อก็ยังไงก็ได้วางมิเตอร์แพสติกลงไปอธิบายไม่เสร็จสักทีก็คือค่าไล่มันจะขึ้นค่าไล่การ์ดอันนี้1ปุ๊บนะไม่เสร็จสักทีนะ โอ้ยมิเตอร์แพสติกทำงานทำให้ความสามารถการ์ดเลนข้างๆตัวเองได้พลังโจมตีบวก2ไนท์คอลเลอร์เทิร์นนี้เทิร์นเท่าไหร่เทิร์น4เนาะการจะย้ายไปทางขวามือหมดได้วางเลยใครก็กลัวกันใช่ไหมมากรูดอ๋อการ์เดียนเหมือนกันคู่พลัง6เก็ตล็อกความสามารถของคุณที่กลางทำงานนะคือพื้นที่นี้ความสามารถจะสุ่มเนาะสุ่มทุกตาอ้าวสุ่มปุ๊บเลื่อนทางขวาพิสเตอร์พลาสติกทำให้เลนข้างๆ2เลนพลังบวก2เพราะเราอยู่เลนกลางข้างๆก็จะบวก2โอเคเทิร์น5แล้วพลัง8เทิร์นกลางนี่ผมกะปล่อยตายอยู่แล้วนะผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วโอเคลงไปเพิ่มเดิมพันไปเลย Abomination แอนด์แมนนะโอเคช่างมันเพิร์นสุดท้ายเราจบเพิร์นเลยดีกว่ามาจริงยอมไหมยอมไหมเฮ้ยอะไรก่อนก็ชนะ
อธิบายไม่เสร็จสักทีก็คือเกมนี้มันจะแบ่งเป็นด้วยกันทั้งหมดอธิบายหน้านี้แหละเกมนี้มันจะแบ่งเป็นด้วยกันทั้งหมด3เลนนะก็เลนผมเรียกเลน1เลน2แล้วก็เลน3แล้วกันเนาะซึ่งเอฟเฟคมันจะค่อยๆเปิดมาทีละเลนซึ่งเอฟเฟคเราจะไม่รู้หรอกมันเป็นเอฟเฟคอะไรบ้างบางทีมันก็เป็นเอฟเฟคที่แบบเอื้อเราไม่ก็จะเป็นเอฟเฟคที่แกงเราทำร้ายเราและเราอาจจะแพ้เพราะเอฟเฟคสนามก็ได้ซึ่งบางทีมันก็ดวงอ่ะมันก็สุ่มซึ่งเกมนี้จะแบ่งเป็นด้วยกันทั้งหมด6เทิร์นซึ่งเทิร์น1เทิร์นที่1ก็จะได้ค่าคอสลง1ค่าคอสตัวละครใช้ดูจากตรงไหนก็คือสีฟ้าบนการ์ดก็จะบอกค่าคอสอันนี้คือคอส5หมายความว่าเราต้องมีคอสทั้งหมด5ก่อนเราถึงจะลงได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทิร์นที่5นั่นแหละคุณถึงจะลงได้อย่างอันนี้คอส1ถ้าเกิดขึ้นมาตาแรกก็คือลงได้เลยแต่สมมติถ้าเกิดว่าเทิร์น1คุณไม่ใช้การ์ดคุณหวังว่าเฮ้ยเธอถ้าเกิดเทิร์นนั้นเราไม่ใช้เราไม่ลงการ์ดเลยไอค่าคอสเราจะทบไปเทิร์นหน้ามั้ยสมมุติเทิร์น1เราไม่ใช้ก็จะมีค่าคอส1เนาะแล้วเทิร์น2มาปุ๊บเราจะได้ค่าคอส2แล้วที่เราไม่ใช้จากเทิร์นที่แล้วมาจะทบมั้ยคําตอบคือไม่ทบนะฮะไม่ใช้ก็คือเสียเปล่าเลยเราก็ต้องบริหารในเทิร์นนั้นสมมติเทิร์นแรกคอส1ไม่ใช้ก็คือ0แล้วก็นับเทิร์น2คอส2เป็นต้นไปถ้าเทิร์น2แล้วไม่ใช้อีกแล้วก็0เราก็นับเทิร์น3คอส3เป็นต้นไปเป็นต้นซึ่งการจะชนะก็คือเราเอาค่าพลังทางขวามือเนี่ยกับเอฟเฟคและอะไรก็แล้วแต่ที่บวกพลังชนะเป็นเลนไปถ้าเราชนะ2ใน3อย่างผมเนี่ย14เนาะ14เนื่องจากฮักเนี่ยผมมันพลัง12แล้วก็ได้จากตัวของมิสเตอร์แฟนติสติกที่จะทำให้พื้นที่ติดกันของผมวางไว้เลนกลางจะทำให้พื้นที่ติดกันจากเลนกลางก็คือซ้ายกับขวาได้พลังอีกอย่างละ2 12กับไอ้นี่กับมิสเตอร์แฟนติสติกอีก2ก็เลยจะกลายเป็น14ซึ่งชนะของเขาชนะฝ่ายตรงข้ามที่เป็น10อ่ะผมชนะเลนแรกแล้วเลน2ผมมีพลังแค่4เพราะเนี่ยมิสเตอร์แฟนติสติก2ไนท์คอลเลอร์อีก2เนาะจริงผมก็ยานะเขาเลิกบวกได้นี่วะเออช่างมันเถอะก็จะกลายเป็น4แล้วก็เนี่ยของเขา7ผมก็จะแพ้เขาละเลนหนึ่งสุดท้ายแล้วก็ไปวัดกันเลนสุดท้ายว่าเลนสุดท้ายว่าใครพลังมากกว่าเต้งผมนี่เลย9บวกจากนี่2เป็น11ทำให้ผมชนะเขาผมชนะ2ใน3ผมก็เลยชนะตานี้ซึ่งคอสเดิมพันก็คือ4คอสเดิมพันนี่เริ่มต้นเราสามารถทบได้เพื่อให้ค่าคอสเดิมพันเยอะขึ้นซึ่งจบเกมแล้วถ้าเกิดไม่มีใครยอมแพ้ถ้าเกิดไอ้คอสเดิมพันที่อยู่บนหัวเนี่ยก็จะเอามาเป็นตัวอัพแรงเราแต่ถ้าเกิดเราแพ้เราก็จะเสียแรงเราตามคอสที่เดิมพันนี้โดยเช่นกันถ้าเกิดเราไม่อยากเสียเยอะแล้วเรารู้ว่าตานั้นแพ้เราสามารถยอมแพ้ได้เราจะเสียน้อยน้อยค่อนข้างน้อยเยอะเลยแหละเออเพราะฉะนั้นก็เนี่ยจบแล้ว1ตาเกมค่อนข้างจะเนี่ยผมได้บวก4สบายซึ่งเด็กที่ผมเล่นเนี่ยเรียกว่าเป็นเด็กที่ทุกคนสามารถมีได้เพราะอะไรน่ะเหรอเพราะมันเกิดเด็กเริ่มต้นยังไงล่ะเอ้ยเกิดเด็กเริ่มต้นอย่างนั้นเองนี่เด็กตามนี้เลยก็จะเป็นฮอกอายคือเสือฮอกอายที่ความสามารถเปิดตัวคือเมื่อเราลงใบนี้ไปในเลนไหนก็ได้ถ้าเทิร์นต่อมาเราลงการ์ดเลนเดียวกับที่ฮอกอายอยู่ฮอกอายจะพลังบวก2ก็เป็นการคอส1ที่ผมว่าน่าจะดีสุดในมือผมแล้วเฮ้ยแต่อิเล็กตาก็น่าใช้นะเออช่างมันผมใช้นี่แหละไนท์คอลเลอร์ลงไปปุ๊บปกติการ์ดใบไหนเราลงไปแล้วเราจะไม่สามารถย้ายเลนได้ยกเว้นจะมีความสามารถย้ายไนท์คอลเลอร์สามารถย้ายตัวเองได้1ครั้งอันนี้ถือว่าดีนะสามารถยกย้ายพลิกแพงได้ควิกซิลเวอร์เอาไว้กันมือหน้าเพราะว่าเริ่มต้นปุ๊บควิกซิลเวอร์จะขึ้นมือเสมอนะใบแรกเลยไอ้นี้เคเบิลคุณใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ผมใส่แค่ต้องการจะตัดการ์ดในกองไปตรงข้ามเฉยเมื่อใบลงใบนี้ปุ๊บเราสามารถนำการ์ดล่างสุดของเด็กฝ่ายตรงข้ามมาขึ้นมือคนได้สุ่มมากแต่บางตาเราได้การ์ดแบบคอส6เข้ามาเลยก็ดีนะคือผมไม่ได้กะใช้หรอกผมตั้งใจแค่ตัดกำลังเฉยๆเราก็จะเป็นคนรักษาซึ่งบางตามันจะมีฟิลสนามที่แบบใครก็ตามที่ลงฟิลนี้จะต้องพลังลบ3อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างจะโอ้โหค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสแต่คนรักษาความสามารถของเขาคือนี่เป็นความสามารถต่อเนื่องคือจะทำงานตลอดเวลาความสามารถเขาคือเขาจะไม่สามารถถูกทำลายได้ย้ายได้อย่างตาเมื่อกี้มันจะมีความสามารถในการย้ายจากซ้ายมือไปขวามือ1แถวเนาะถ้าเกิดระวังโครซัสไปโครซัสจะไม่โดนย้ายโครซัสจะยืนตระหง่านอยู่กับที่รวมถึงเอฟเฟคลบพลังต่างๆก็จะไม่สามารถใช้กับอีหมอนี่ได้เนี่ยค่อนข้างเจ๋งแล้วก็ไม่ถูกทำลายด้วยผมว่ามันค่อนข้างดีนะไว้สำหรับแก้ทางบางสถานการณ์อันนี้ไอรอนฮาร์ดนี่ก็ลงไปปุ๊บจะสามารถบวกพลังแบบสุ่มนะแบบสุ่มให้กับการ์ดในฟิลเรา3ใบให้พลังบวก2ซึ่งจะไม่รวมให้ตัวเองนะสมมติในฟิลเรามีแค่2ใบแล้วลงไอรอนฮาร์ดเป็นใบที่3เนาะมันก็จะบวกให้แค่2ตัวตัวละ2ซึ่งไอรอนฮาร์ดจะไม่ได้ด้วยถ้าจะใช้คุ้มก็ควรจะมี3ตัวนะถึงจะใช้คุ้มมิสเตอร์แฟนตาสติกตัวนี้
พื่อนผมเขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ผมก็ชนะพวกมันบ่อยก็เลยชอบใช้ก็คือจะทำให้พื้นที่ที่สมมติมิเตอร์แพลสติกลงเลนกลางเขาจะบอกว่าความสามารถต่อเนื่องคือทำงานตลอดเวลาคือพื้นที่ติดกันกับมิเตอร์แพลสติกจะบวก2ก็คือถ้าเกิดระวังเลนกลางเลนซ้ายและเลนขวาก็จะบวกพลังอย่างละ2ผมแอบชนะเพราะไอ้หมอนี่บ่อยมากก็มันก็ดีนะแต่ถ้าเพื่อนบอกไม่ดีแสดงว่าท้ายเกมน่าจะอยู่ยากแน่นอนเลยผมเดานะพัดนิเชอร์ตามเมื่อกี้จวบไม่ขึ้นเลยเป็นความสามารถต่อเนื่องเหมือนกันถ้าเกิดไฟตรงข้ามเลนไหนก็ได้ที่เขาลงแบบตัวละครเยอะๆแล้วลงไปนี้ไปเราจะได้พลังบวก1เลยตามจำนวนตัวละครเขามี4ตัวแล้วก็บวก4ตรงๆเลยเป็นคอส3พลัง2ถ้าเกิดบวก4ก็เป็น6ถือว่าค่อนข้างดีนะกดดันฝ่ายตรงข้ามให้เขาไม่กล้าลงเยอะได้เจสิก้าโจนใบนี้ค่อนข้างเก่งผมว่าให้ค่อนข้างเก่งถ้าที่ผมลองเล่นมานะผมเป็นแค่มือใหม่นะคุณไม่ต้องเชื่อผมมากก็ได้คอส4พลัง4แต่ถ้าเกิดเราลงเจสิก้าโจนไปแล้วเทิร์นหน้าเนี่ยเราไม่ได้ลงการ์ดในโซนที่เจสิก้าโจนเคยลงไปในสมมติเราลงเทิร์น4เนาะแล้วเทิร์น5เราไม่ได้ยุ่งกับเลนนางเลยจบเทิร์น5ปุ๊บพลังนางจะบวกอีก4กลายเป็นคอส4พลัง8ฮ่าค่อนข้างดุเพิ่มๆนี่ไปตรงข้ามแต่เฮ้ยเรายังไม่ต้องไปแก้เลนนางก็ได้เผื่อจะโดนนางพลิกเกมเอาค่อนข้างเก่งค่อนข้างเก่งไอรอนแมนเป็นการ์ดอาถรรพ์ที่ผมจั่วไม่ค่อยขึ้นก็คือถ้าเกิดเลนเราเลนนั้นน่ะมีพลังอยู่เท่าไหร่สมมติมีพลังอยู่10แล้วลงไอรอนแมนไปเลนนั้นจะพลังคูณ2ทันทีจาก10กลายเป็น20ก็แจ้งง่ายๆคือคูณ2ไม่มีอะไรเอาโบมิเนชั่นคอ5พลัง9กล้ามาหนาดีผมก็เลยใช้เอฟเฟคไม่มีนะแล้วก็ตัวสุดท้ายโอ้เกิดผิด The Hawk มนุษย์เขียวแปลงร่างกางเกงไม่ขาดเสื้อขาดอย่างเดียวนี่ของเราเนี่ยเรียกว่าคอส6พลัง12หนามากคือเรียกว่าถ้าเกิดเขาไม่มีพลังมาอุดนี่ค่อนข้างรับมือยากมากนะช่วงต้นเกมผมไม่รู้หลังๆอาจจะมีการปั๊มพลังมากๆก็ได้แต่ผมว่าเป็นการปิดตอกฝาลมที่เก่งมากเลยนะใบเนี้ยเออแล้วขึ้นมือบ่อยด้วยไม่รู้เป็นไรแต่ค่อนข้างชอบเลยตอกฝาลมแบบชัดเจนมากนะมันยากเหมือนกันนะคนช่วงต้นเกมแล้วให้ปั๊มพลังแสง12เนี่ยยากนะผมว่าค่อนข้างยากเลยเก่งเนี่ยคือเด็กเริ่มต้นนะซึ่งผมจะเล่นแบบสปีดรันเลยละกันเพราะว่าผมอยากรู้มากเลยว่าเด็กเริ่มต้นเราเนี่ยมันจะตายได้สักกี่แรงนะเฮ้ยน่าท้าทายนะคนนะไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะท้าทายอยู่จัดว่าท้าทายน่ะเริ่มเลยสบายคุณควิกซิลเวอร์ขึ้นมืออย่างแน่นอนนะเนี่ยก็บางทีมันมือชอบเน่าๆเงี้ยคอร์ด5คอร์ด4แปลว่าถ้าเราไม่มีควิกซิลเวอร์แล้วอาจจะไม่ได้ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยดีนะไอ้คอร์ดไนคอลเลอร์สุ่มการ์ด1ใบขึ้นมือของแต่ละฝ่ายใช้ได้อยู่นะเอาไงเดี๋ยววางเลนกลางแล้วกันผมกลัวเขาวางพวกไอ้แก๊งการ์เดียนแก๊งการ์เดียนจะเป็นความสามารถเปิดตัวถ้าเกิดมีคนวางตัวละครแนวเดียวกับไอ้แก๊งการ์เดียนพวกเนี้ยการ์เดียนออกกับเลฟี่นะถ้าวางแนวเดียวกับเขาเขาจะได้พลังเพิ่มเราไม่ค่อยอยากไปปั๊มพลังให้เขาเท่าไหร่เปิดครับเทิร์น4ในเทิร์นที่4จะเปลี่ยนไปเป็น1ในพื้นที่ที่อื่นหมายความว่าอะไรในเทิร์นที่4จะเปลี่ยนไปเป็น1ในพื้นที่อื่นเปลี่ยนความสามารถฟิลหรอน่าจะใช่เนาะผมเดาว่าน่าจะใช่ไม่รู้อะไรงั้นผมเอานี่กันตัดการ์ดเขาก่อนเทิร์นแรกๆตัดการ์ดอาจจะได้การ์ดใหญ่เข้ามาปุ๊บเคเบิลลงดึงการ์ดมาปุ๊บได้อะไรโอ้ได้ใบนี้DestinyมาDomino ทำอะไรได้ผมลืมแต่ละฝ่ายลงการ์ดที่นี่ได้เพียง1ใบเท่านั้นต้องลงตัวหนาๆเลยเอายังไงดีคุณเอาก้ามลงไปก่อนดีกว่าเอาก้ามลงแต่เอาพลังให้เยอะไว้ก่อนปึ้มเอาก้ามลงไงโอเคมิสเตอร์แฟนตาสติกบุกเลนซ้ายขวาอย่างละ2ฮะนี่คนนี้เขาเล่นเป็นนะบางคนผมเห็นเขาเล่นแบบงงๆอะไรคนนี้เขาเล่นโหดอยู่ฮ้าวเกทับเกกับซีกลัวอะไรใช่ไหมคนเรามันต้องใจสู้อยู่แล้วคอส5เจสิก้าโจนผมขอลงคุณโจนไปกดดันไปลงไปเลยค่อนข้างลำบากนะคุณนะมิสเตอร์แฟนตาสติกเนี่ยตัวกดดันเกมเลยโอ้เขาลงโจนตรงกลางไม่เป็นไรผมกะยอมแพ้อยู่แล้วเรื่องนั้นนะลงอโบมิเนชั่นมาโอเคน่าจะเหลือแล้วลงคอร์สใหญ่ๆสักตัวทางสายมือเนาะ
เลนกลางนี่ผมกะปล่อยทิ้งไงละเดี๋ยวผมย้ายไนท์คอลเลอร์นี่เขาจะมีความสามารถย้ายตัวเองผมจะย้ายกะย้ายไปเลนขวาคือเขาบอกให้ลงตัวเดียวได้ก็จริงแต่ไนท์คอลเลอร์เรานี่แบบฟ้าประทานมากไปเลนไหนก็ได้นะคนโอเคเราชนะ2เลนแล้วซึ่งโอ้เดอะฮักถูกจังหวะย้ายมาได้ไหมไม่ได้วะอ้าวจบแล้ว ย้ายไม่ได้แต่เขาก็ลงไม่ได้แล้วเนาะโอเคเราลงตอกฝาลงเลยเพิ่มอีกได้ไหมไม่ได้แล้วจบอาจจะแก้เกมยังไงเพื่อนเขาชนะ2ใน3นะมาแก้เกมไม่ได้แล้วจบมาอู้สบายเก่งแล้วอีจี้ไปเร็วๆปึ๊บแรง20สิอุ้ยขนมเนี่ยคุณเขาแต่แนะนำว่าพยายามอย่าลงเลนให้ตันไปนะเพราะว่าเกิดเราลงเลนตัวละครตันแล้วอ่ะเราจะแก้เกมไม่ได้อีกเหมือนเป่ายิงฉุบบางคนเหมือนคุณเป่ายิงฉุบออกก่อนอ่ะคนออกที่หลังก็ชนะหรือเปล่ามันก็เป็นธรรมดาเนาะในเทิร์น4เปลี่ยนเอฟเฟกต์ใช่ไหมช่างมันวางไปก่อนเลยจบเทิร์นนะเจ๊ไปปุ๊บปังมาคอเลอร์โอเคไม่มีอะไรเทิร์นที่2เนี่ยการทุกใบที่ลงนี่พลังโจมตีจะลบ1ฮะลงไปลงไปอีกใบนึงเนี่ยทำไรได้เนี่ยผมลืมใบเนี้ยไอ้ฟรอสเนี่ยอ๋อเมื่อมีการลงหลังจากตัวนี้ใช่ไหมเทิร์นหน้าพลังจะบวก2เอายังไงดีการที่ใช้คอส4 5 6จะไม่สามารถลงนี่ได้ใช่ไหมใครเขาแคร์กันเพื่อนนะใครก็แคร์กันโอ้เกือบไปคอสมาไอรอนฮาร์ททำงานปวกอย่างละ 2-3 ใบหนาเริ่มหนาอ้าวเป็นลบพลังเฉยลงคอลสัตไปตัวนี้ไม่โดนลบพลังเลยละเราไม่เดือดร้อนเคเบิลปนการ์ดโอ้ยแย่ละเคเบิลมาเทิร์นที่5ครับเอายังไงดีคุณใช่เราลงเลนนู้นไม่ได้อ่ะลงพาร์ทิเชอร์ไปเราน่าจะได้2เลนนี้เนาะเลนขวาเขาน่าจะลงเพิ่มไม่ได้แล้วขโมยเลยละกันนะเราได้1เลนแล้วแล้วเราก็ไปเก็บเลนซ้ายซะอีชี่จังเลยนะเอายังไงดีคุณใบนี้3 4 5 6 7คูณ2 14เป็น7เองระวัง9ไปเลยจบกลัวอะไรใช่ไหมเพิ่มเติมพันเอาคนตรงข้ามยอมแพ้เขายอมแพ้ก่อนเขาจะเสียน้อยอ่าฮะจะบายคุณอีจี้โถเอ๋ยขึ้นแค่นี้เองไปทำรอบเกมมันทำรอบ ไหนครับอีสักปลานะเอ๋สบายคุณนะผมว่าเกมมันเล่นง่ายนะไม่รู้สินะแต่บอกว่าผมแพ้น้อยมากเลยตั้งแต่เล่นมาน่าจะแพ้แค่สองสามตาแล้วแบบโอ้เกมมันเกมของฉันหลังๆอาจจะยับนะคุณไม่เป็นไรหลังเทิร์น3สับการ์ดในมือคุณเข้าเด็กและจุด3ใบอ๋อเวียนเลยมาเจสสิก้าโจนของฉันวางไปก่อนเทิร์น2เริ่มเปิดความสามารถตรงกลางมาทิ้งการ์ดในมืออ๋อทิ้งการ์ด1ใบอ้าวงานเข้าเลยเล่นไม่ได้ดิอ๋อเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่เกือบไปนึกว่าเล่นไม่ได้โอเคจบเทิร์นอันนี้ทิ้งเท่าไหร่ทิ้งเทิร์น3เนาะจบเทิร์น3ทิ้งโอ้เราไม่ได้เล่นเจสสิก้าโจนจริงอะคุณไอออนฮาร์ดก็มี2ใบไม่น่าคุ้มเล่นดูก่อนถ้าไม่มีการลงค่อยลงเปิดความสามารถช่องสุดท้ายมาจั่วการเพิ่ม1ใบฟุบได้ฮักฮะจั่วมาโอ้พาร์ทิเชอร์ว่ะพาร์ทิเชอร์นะเอามากดดันก่อนลงไม่อยากไปเลยโอเคพาร์ทิเชอร์ลงมากดดันมิสเตอร์แฟนตาสติกฮึบกลับเข้ากองจั่ว3ว้าวกล้าเหรอนายกล้านายคิดว่านายกล้าคนเดียวเพื่อนฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะ
ไปครับไอรอนฮาร์ดบวกพลังซุ้มบวก2อย่างละ3ใบเอบวก2 3ใบนะเพื่อค่าเวล1ไอหมอนี่ลงเจสิก้าโจนไปลงไปโอเคพลังนี้จะลดนะนามอเจสิก้าโจนครับของไอจะไหวไหมเนี่ยยากมากเลยคุณสู้เรามันสายดับเครื่องชนอยู่แล้วเขาน่าจะทิ้งเลนกลางเขาไม่น่าลงเพิ่มหรือเปล่านะเอาไงดีนะ10ถ้าเราบวกนี่บวก1เป็น10 11 12แล้วมี12อ่ะจบนี่แหละเขาวางอะไรเพิ่มไหมวางเพิ่มเจสก้าโจนบวก8โอ้เขาไม่ทันแล้วชนะละฉันชนะแล้วยังไงล่ะเรียบร้อยเสีย8ไปดีๆนายนะกลับไปฝึกมาใหม่คุณจอกกลับไปฝึกมาใหม่ซะนะรับรางวัลซะบวกอีก8 25แล้วคุณเฮ้ยเอาไอ้30เลยดีไหมไอ้สักตายสักตายสักตายไอ้สักตายสักตายดีดีแรงอัพนะบวก2รับรางวัลรับไปเรื่อยนะไปอีจี้เนี่ยได้เริ่มต้นเก่งจะตายโอ้ยอย่าได้มองข้ามคนสบายจริงควิกซิลเวอร์ขึ้นมือจัว2เทิร์นแรกเอามาเป็นเมื่อคุณลงอะไรอะตัวเล็กจังเมื่อคุณลงการที่นี่พลังต่อสู้ของการเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าว้าวแจ๋วลงไปเลยไม่คิดอะไรหรอกบวก2ไปอิเล็กตราไว้ไม่ได้กินไม่มีเป้าหมายเกือบไปแล้วเลนกลางคือเมื่อลงการ์ดที่นี่เพิ่มการ์ดกับอ๋อลงการ์ดได้การ์ดก๊อปมา1ใบนะเลนกลางเหรอเออยังไงดีนะเอากล้ามลงไปเลยแล้วกันฮอกอายไม่ลงแล้วแต่แรกจะลงฮอกอายแนบไปกดดันไปก่อนหลังจากเทิร์น4อ้าวงานเข้าแล้วเลื่อนเลนขวาแต่คุณลักษณ์เราไม่เลื่อนอยู่แล้วเนาะช่างมันคุณลักษณ์เราไม่เลื่อนอยู่แล้วพาร์ทิเชอร์ลงเลนนี้เลยเดี๋ยวเขาต้องมากองเลนนี้เยอะอยู่แล้วสบายคนเตรียมดูดพลังได้โอเคจบเทิร์น4ใช่ไหมโอเควางแบบแล้วไม่มีการ์ดตัวใหญ่เลยอะแย่จังฟึ๊บโอเคใครก็กลัวกันนะมั้ยย้ายเลนนะครับตัวใหญ่ขึ้นมือไม่ขึ้นแย่จังเลยอะไม่ตัวใหญ่ไม่ขึ้นนะลงไปเผื่อขอปนการ์ดสักใบหนึ่งนะมือฉันไม่มีตัวใหญ่ขึ้นเลยบวกพลังบับบวกตะเลนโน้นอะเจสสิก้าโจนโอ้แย่ละเลนนนเราสู้ยากมากเลยโอ้โหการ์ดไม่มีพลังเลยเหรอเรามีคอร์ส6เราลงนี้ได้1เอาเสียงดำพันเลยไหมคุณอ่ะเสียงดำพันเลยผมไม่ยอมแพ้หรอกผมนี่แบบสายดับเครื่องชนอยู่แล้วจบเพลินเลยเลนซ้ายตั้ง16แน่เราต้องหาแต้มอีกเท่าไหร่ตั้ง12จะไปหาได้ยังไงยอมไปเลยรูทบวกพลังอ่ะไหวมั้ยเนี่ยเสมอเหรอโอ้ไม่ดีแล้ว
คือเรียบร้อยเตี้ยคือในกรณีที่เลนเสมอกันน่ะก็จะเอาแต้มผลลัพธ์รวมมาบวกกันซึ่งผลลัพธ์เรารวมแล้วน้อยกว่าอยู่แล้วก็ลบ4บาย จำไว้เลยนะบวกรังเคเบิลไป 3D เปลี่ยนเป็น 3D บวก2ได้อะไรอ่ะยอนดูผมสามารถเปิดตัวเมื่อลงสนามนะถอดการ์ดบนสุดของเด็กไปตรงข้ามออกคอส1พลัง2โอ้น่าสนใจนะคุณนะผมแป๊บนึงเนื้อ เอากระสัดนี่แหละเฮ้ยอ๋ออันนี้มันเล็กเด็กมาต่างเด็กตรงนี้คอส1พลัง2ใช่มั้ยคอส1พลัง2คอส1พลัง2นี่นะยอนดูชอบจังเลยนะไอ้กัดตัดกำลังไปตรงข้ามเนี่ยเอาจริงนะฮอกอายผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยแต่ตัวมันดีนะเอาออกเลยก็นะลองออกลองออกดูลองออก ชอบจังเลยกัดตัดมือไปตรงข้ามเนี่ย มาเลยเล่นเลยไม่เป็นไรแพ้แพ้ตาเดียวชนะสักเก้าเนี่ยคุ้มอยู่ใช่ไหมตัวไหลคุยซื้อว่าขึ้นเมื่อจัวเจ๋วอ้าวโอ้โหลงอย่างนี้เลยเหรอเอาก็ลงไปสิเนี่ยกลัวอะไรปุ๊บปวกพลังไปครับง่ายๆเลยอ้าวงานเข้าแล้วไอ้ฟิลนี้คือถ้าเกิดเราไม่มีการเราจะได้ energy บวกหนึ่งทุกเดือนซึ่งผมมีการไปเรียบร้อยแล้วก็จะไม่บวกอีกมันจะไม่บวกอีกไงล่ะวางไปกลัวอะไรแล้วใช่ไหมก็วางไปแล้วไปเลยครับกูรักษา11เปลี่ยนเอฟเฟคฟิลอ่ะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะโอ้โหเอาเรื่องจะจัดมีเติมแฟนตาติกขึ้นมือละผู้ที่มีการ์ดมากกว่าที่นี่พลังบวก100ใช่ไหมก็คือเราต้องวางเลนนี้ให้เต็ม4เนาะเราเขาจะไม่ได้สิทธิพิเศษในการบวกร้อยตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้เทิร์น3อยู่ได้สบายทำได้อยู่แล้วบวกแซด4ใบก็เทิร์น3ตรงไป1ใบไม่น่าได้น่าจะยากอยู่เฮ้ยเรากดดันในพาร์ทิเชอร์ไปเนี่ยคุณเขาจะไม่กล้าลงการ์ดเยอะคิดว่านะลงเยอะก็เสร็จฉันนะเพื่อนโอ้ยเอาสิเทิร์น5แล้วจ้ายังไงนี่หรือเราไปเอาเลนดีทางซ้ายกับขวาดีกว่าไหมเอ้ยตรงกลางกับอันนี้ดีไหมเพราะว่าดูเราน่าจะยากมากเลย ดูไม่อ่ะยอมเลนนั้นแล้วยอมก็ได้ เพิ่มคอร์ดไปอู้สู้ได้ไหม12บวก9ไปยอมไหม13ชนะอยู่เทิร์นสุดท้ายอิ่มหนำสำราญไปเพื่อนเอ๋ยป่ะยอมไหมนายจะไม่สามารถวางการ์ดเพิ่มได้แล้วยกเว้นนะยกเว้นแต่ว่าก็มีความสามารถเพิ่มการ์ดเลยข้างๆอันนี้บวกอันนี้บวกตัวเองไหมอันนี้เซิร์ชขึ้นมืออ๋อไม่มีจบชนะหวาดเสียวแวบเลยไปเหยียบโหลหวาดเสียวมากถ้าเขามีนี่เราก็แพ้เลยเหมือนกันนะเสียใจด้วยเพื่อนนายไม่มีสินะ กลับมา25เหมือนเดิมสบายตาที่ตาท้ายเดี๋ยวผมไปฟาร์มนอกรอบและดูน่าจะนานไม่น่า30ง่ายนะเฮ้ยการ์ดที่ลงตรงนี้พลังจะลบ2ไหมเอาลงกลางก็ได้ขอตัดการ์ดนายทิ้งก่อน1ใบอะไรอ่ะผู้เฝ้ามองอ๋อแง้มดูพื้นที่ได้เฮ้ยเอาว่ะแต่จะแง้มทำไมเดี๋ยวมันก็เปิดอยู่แล้วเนี่ย
เอฟเฟกต์เปิดตัวจะไม่สามารถใช้ได้ในเลนกลางเหรออ๋ออ่าฮะก็ตามสบายนะฮะเฮ้ยคำหนึ่งนะถ้าเราลงนี่เราก็ติดลบ2อ่ะดิใช่ไหมไม่เป็นไรยังไม่ลงหรอกเผื่อได้คนรักซัดขึ้นมือค่อยลงก็ได้ลบ2เลยนะคุณเยอะอยู่นะโอ้ย้ายเลนมาอ่าคนรักซัดขึ้นมือจริง เพิ่มเติมพันไปคนจริงโอเคทับอย่างเดียวคุณรักซัดขึ้นมือนะเมดูซ่าความสามารถคือลงเลนกลางจะบวก2แต่ด้วยไอ้การพื้นที่เนี่ยคุณจะต้องย้ายไปทางขวามือหลังจบเทิร์น4คุณจะหายเอฟเฟกต์เทิร์น2คุณคิดดีแล้วหรอคุณวางไว้อย่างนั้นนะคุณไม่มีการ์ดลงก็จบเนี่ยจบเทิร์น4ใช่ไหมจบเทิร์น4ปุ๊บย้ายเลนเนี่ยพลังจากบวก4ก็จะกลายเป็นลบ2เฮ้ยมีลบเหรอว้ายความรู้ใหม่อ๋อบวกแล้วบวกเลยเหรออุ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่านะคิดว่าเจ๋งแหละใช่ไหมใครก็กลัวกันไอ้หอยอยากชนะชนะไปอย่างนั้นเนี่ยจริงนะคุณเนี่ยผมก็แค่ snap หรอนายคิดว่าเท่านั้นแล้วนายจะชนะไอ้นิมทำอะไรได้บวกสองมันแก้บนมือคืนเอาบวกลงนี่ไปแล้วก็โดดทางซ้ายมือแก่ด้วยคือเกือกเอาเซไม่คิดว่าจะกล้าเลยนะเฮ้ยนานี้นานี้โอ้เสร็จกันโอ้เอ๋ยอันนี้มันสุ่มใช่ไหมใช่สุ่มหนึ่งใบอ๋อเหมือนไม่ลงกว่าเนาะเสร็จกันขึ้นลงๆเดี๋ยวนี้แหละเออคุณครับเวลสักเดี๋ยวผมแรง30แล้วก็มาลงใหม่เลยดูได้จะนานแหละก็สำหรับเฮ้ยใครชอบเกมนี้ก็สามารถโหลดมาเล่นเป็นเพื่อนได้นะครับแล้วก็ใครมีทริคอะไรดีๆก็ช่วยบอกหน่อยอะตอนนี้ผมว่าเริ่มมีความลำบากในการเล่นแล้วนะโอ้ยยาวไกลมันมีถึงแรงเท่าไหร่เนี่ยอ๋อมันแรงมันต้องดูตรงไหนนะแรงมันต้องดูตรงนี้ใช่ไหมเกมยังมีอะไรแรงร้อยเมื่อที่เส้นทางอย่างยาวไกลใครชอบก็นะกดไลค์ด้วยนะโอ้ยยากจังเลยมาเออจะกดอีกแล้วงั้นจบแต่คลิปเพียงนี้ก่อนนะขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า